บึงสามพันเพชรบูรณ์ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพหิมะดำหิมะตกเมืองไทยเกลื่อนเลยที่เพชรบูรณ์ตอนนี้หิมะดำนี่เป็นคำประชดนะชาวบ้านเขาเรียกกันในพื้นที่นะคะมันก็คือเศษขี้เถ้าที่ปลิวฟุ้งอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ลงมาในสระว่ายน้ำของรีสอร์ทขี้เถ้าที่ว่านี้มาจากไหนมาจากการเผาไร่อ้อยคือเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะถูกไหมคุณตาลและพอไปสภาพสระน้ำแล้วมันมีขี้เถ้าลงมาขนาดนี้นะคะถ้าคุณตาลไปเที่ยวทำไงก็ไม่ไหวมันก็คือต้องรอทางรีสอร์ทเขาทำความสะอาดแหละใช่ไหมล่ะโอ้แล้วมันไม่ใช่อะไรเนี่ยอันนี้คือภาพในรีสอร์ทเนอะมันก็มีผลกระทบต่อสถานที่เขาอย่างหนักแหละต้องทำความสะอาดแล้วมันฟุ้งมากด้วยนะใช่ไหมคะมันปลิวมาอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดถึงบ้านเรือนประชาชนอีกนะตากผ้ากันไม่ได้เลยอ่ะคือนอกจากตากผ้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพนี่แหละดมฝุ่นควันแล้วพวกนี้เนี่ยมันยิ่งกว่า PM 2.5 อีกแต่เนี้ยหลักๆ ก็คือทางรีสอร์ทเนี่ยเขาส่งภาพความเดือดร้อนผลกระทบของเขาเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็ได้ที่จะมีคนช่วยมาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังนะเขาส่งไปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขาบอกว่าพวกคุณจุดกันอย่างเมามันก็มีหลายคนที่ต้องมานั่งกุมขมับกับสิ่งที่คุณทำคุณบอก1ปีมีครั้งเดียวก็ให้ไปปล่อยไปสิใช่สิคุณจุดอย่างเดียวนี่ได้มาช่วยคนอื่นทำความสะอาดไหมรู้ไหมพวกคุณจุดครั้งนึงพวกเราต้องเสียเงินเพื่อบำรุงสระน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยมันเท่าไหร่เอาความสบายตัวเองมาเดือดร้อนคนอื่นปกติทำความสะอาดร้าน1ชั่วโมงก็พร้อมเปิดให้บริการแต่เนี่ยครึ่งวันยังทำไม่ได้ของครึ่งนึงที่พวกคุณจุดและปลิวมาเลยเดือดร้อนคนอื่นไปหมดนะคะแล้วก็มีคนในพื้นที่เพชรบูรณ์อ่ะชาวบ้านทั่วไปบ้านเรือนอื่นๆที่เขาได้รับความเดือดร้อนก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทีนี้ทีมข่าวเราติดต่อขอสัมภาษณ์กับเจ้าของรีสอร์ทผ่านทางวิดีโอคอลก็เจอเจ้าของรีสอร์ทก็คือคุณดวงมณีหลวงไกรราชนะคะเธอบอกว่าคือทางรีสอร์ทเนี่ยอดทนกับผลกระทบนี้มาโดยตลอดแต่ปีนี้มันหนักสุดเท่าที่เคยเจอมาหีบอ้อยปีนี้เปิดตั้งแต่ธันวาคมนะคะจริงๆฤดูกาลเขาเปิดมา10ธันวาถึง5มกราแต่เนี่ยมันกุมภาเข้าไปแล้วมันก็ยังมีผลกระทบอยู่เขาบอกว่ารีสอร์ทเขาเสียหายขี้เถ้าที่ร่วงลงมาเนี่ยมันไม่ร่วงแค่วันเดียวแต่มันร่วงทีหลายวันติดๆกันหุ่นยนต์โรบอทที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำทำงานจนเสียไปแล้วอ่ะหุ่นยนต์ยังไม่ไหวนะคะเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอรับไม่ได้เพราะความเดือดร้อนนี้มันปลิวมากับอากาศอย่างเงี้ยมันป้องกันไม่ได้แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแหมปีละครั้งเองที่เขาเผาอ้อยแบบนี้หน้าอ้อยหน้าอ้อยปล่อยผ่านไม่ได้หรอธันวาถึงต้นปีเธอก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยผ่านแม้แต่มันต้องหาวิธีแก้ไขหรือเปล่าอยากฝากไปถึงคนที่เผาว่าสิ่งที่คุณทำมันส่งผลกระทบถึงคนอื่นนะคะมันเดือดร้อนจริงๆในช่วงระยะเวลา1อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือเราเจอทุกวันแต่ว่าเราก็ยังพอหยวนๆกันได้แต่คืออย่างเมื่อวานเนี้ยคือมันหนักจนเราได้รับผลกระทบมากจริงๆอะค่ะก็คือมันอันนี้เราก็เลยปล่อยผ่านไม่ได้เลยตัดสินใจที่ว่าจะถ่ายรูปลองแล้วเราก็โพสต์ร้องเรียนไปในเพจหลายคนนะคะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบทั้งเวลาซักผ้าตากผ้ามาเนี่ยค่ะก็คือทั้งกลิ่นขมเหลากลิ่นอะไรเงี้ยค่ะมันติดเสื้อผ้าไปหมดคือทุกคนรับผลกระทบหมดค่ะขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะเข้าไปดูแลในพื้นที่เพราะว่าทุกคนนะคะได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้จริงๆแล้วก็อยากให้คนที่เผาอะค่ะขอความร่วมมือนิดนึงอันนี้ที่เขาร้องมาเนี่ยเขาอยู่ที่อำเภอบึงสามพันแต่ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยได้คลิปมาจากอำเภอวิเชียรบุรีอีกพื้นที่หนึ่งตรงนั้นก็บอกว่าก็ไม่น้อยหน้ากันไฟเนี่ยที่เขาเผาไร่อ้อยเนี่ยไหม้ควันขโมงแบบนี้เศษขมเหลาใบอ้อยสีดำปลิ้วไปกับลมรอลอยแบบเท่าบ้านเรือนประชาชนแบบไม่รู้จะป้องกันกันยังไงเนี่ยคือมันเป็นวิธีที่ง่ายฮะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันโอ้ยเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับทั้งปัญหามลพิษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ชาวเกษตรกรไร่อ้อยเขาบอกเอาเขาก็ต้องเผาเขาจะเก็บแล้วแบบนี้แต่ชาวบ้านมันมีหลายวิธีที่เดือดร้อนแต่วิธีนี้มันง่ายวิธีนี้มันง่ายไงนั่นแหละใบอ้อยมันคมใช่ไหมเขาบอกครับมันแน่นมันคมก็เลยต้องเผาเอา